เริ่มแล้วงาน Bangkok Winter Festival คลองผดุงกรุงเกษม 15-17 ธันวาคมณย่านตลาดน้อยและย่านเทพศิรินทร์หัวลำโพง 22-24 ธันวาคม 2566 ณย่านโบเบ้และย่านสะพานขาวสำหรับไฮไลท์ในงาน Bangkok Winter 2023จะประกอบไปด้วยตระการตากับไฟประดับโชว์เส้นแสงเล่าเรื่องและแลนด์มาร์คสีสันตลาดน้อยสีสันสะพานขาวแลนด์มาร์คอุโมงค์แสงโบเบ้แลนด์มาร์คอุโมงค์มิติแสงแสงสีตลาดน้อยแสงสีหัวลำโพงแสงสีบ้านพิบูลธรรมแสงสีนางเลิ้งทริปล่องเรืออีวีคลองผดุงกรุงเกษมพร้อมกิจกรรมไฮไลท์ถ่ายรูปกับแมสคอตคอนเสิร์ตและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเวิร์กช็อปฟรีสเปซและอื่นๆอยากให้พูดถึงการคิกออฟงานในวันนี้ครับจริงคลองผดุงก็เป็นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำการปรับปรุงมานานแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเราทำฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยเราอยากทำเรื่องซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่ยั่งยืนที่สุดเนี่ยคือการชวนคนรอบๆมาช่วยกันวันนี้จะเห็นเลยว่ามีน้องๆจากเรียนที่สายปัญญาก็ดีหรือว่าเทพศิรินทร์เนี่ยก็มาด้วยเขาไม่เห็นพลังว่าแถวๆนี้มันไม่ได้มีแค่กทมที่ดูแลอย่างเดียวแต่ว่ามีคนที่อยู่ในรอบๆพื้นที่มีทางการรถไฟมีทางทท.ที่กระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วถ้าเลยไปตรงโปเบก็จะเห็นสมาคมต่างๆที่เขาร่วมด้วยกับทางกทม.อยู่แล้วก็เป็นการต่อยอดฮะคือคงไม่ใช่อีเวนต์อะไรที่เพิ่งมาทำแต่จริงๆแล้วทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยมี44กิจกรรมทั้งกรุงเทพนะครับมีงานกาชาดอยู่ด้วยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมีทั้งโอ้มีตัวเลือกเยอะมากให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของคนในเมืองช่วงนี้จะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านมาคนต้องการเพิ่มรายได้มากก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าต้องช่วยกันกระตุ้นแล้วก็จับใจใช้สอยกันไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ว่าชวนนักท่องเที่ยวมาด้วยตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนมาที่คลองผดุงนะครับวันที่15หรือ17แล้วก็มีช่วง22ถึง24จริงไฟก็จะเปิดตลอดทั้ง10วันนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีการลงเรือด้วยแล้วก็ตามจุดต่างๆมีห้างร้านมาขายของอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีการล่องเรือตอนแรกเนี่ยแค่มันรอบแต่ว่าคนสมัครเยอะมากก็เลยให้เขาเปิดรอบเพิ่มก็ตอนนี้เปิดรอบ2ก็เต็มอีกแล้วเดี๋ยวคงเปิดหลายๆรอบฮะถ้าใครอยากมาก็มา walk in ถ้าเรือมันมีก็สามารถลงได้แต่ถ้าเรือเต็มจริงๆยังเดินได้เหมือนกันฮะออกกําลังกายครับส่วนร้านชุมชนเดี๋ยวอาจจะให้ท่านสคช่วยพูดก็ได้มีหลายชุมชนครับก็เห็นมีร้านค้ามีร้านขายของอะไรด้วยใช่มั้ยครับก็อันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ในเขตป้อมปราบนะคะคลองผดุงโซนนี้ก็จะมีร้านค้าจากชุมชนต่างๆที่ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนเลือกมาลงนะคะก็จะมีจากชุมชนมัสยิดมหานาคชุมชนนางเลิ้งก็จะเป็นร้านอร่อยร้านดังในเขตของเราค่ะก็จะมาจัดขายกันอยู่เนี่ยมี40ร้านก็อยากเชิญชวนชาวบ้านมาเที่ยวกันค่ะเพราะไม่ใช่ว่ามีแต่ของขายอย่างเดียวมีของกินมีอะไรมาด้วยใช่ค่ะมีทั้งของกินของขายค่ะแล้วก็สามารถมาเดินดูไฟเดินเที่ยวได้ค่ะจริงอย่างเสริมอีกนิดนึงครับคลองผดุงเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันเชื่อมระหว่างเจ้าพระยาเจ้าพระยาครับจริงแล้วถ้าเดินเนี่ยทางไปทางบางรักเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นโซนเดินต่อได้อีกตลาดน้อยเนี่ยใครเดินเข้าไปในย่านตลาดน้อยเนี่ยเดินแล้วโหร้านเยอะมากแล้วก็ถ้าเดินต่อไปก็เป็นบางรักแล้วถ้าเดินมาทางเนี้ยมันก็จะเข้านางเลิ้งเข้าบูบีก็จะมีอีกโซนนึงซึ่งแตกต่างกันก็ถ้าใครมาเนี่ยผมบอกอยากให้มาตั้งเดินสัก4ชั่วโมงฮะเดินยาวเลยฮะแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับครับใช่แล้วต่อไปพระนครด้วยครับครับผมเชิญชวนครับลงเรือฝากเชิญชวนทุกคนครับให้มาเที่ยวงานครับวันทั้งที่15ถึง17แล้วก็22ถึง24นี่ก็กรุงเทพช่วงนี้เป็นช่วงที่คึกคักที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะคือมีหลายกิจกรรมมากก็เชิญชวนนะครับถ้าใครไปมาทุกกิจกรรมแล้วอยากหาออปชั่นใหม่ๆทางคลองประดุงเนี่ยก็มีงานที่น่าสนใจแล้วก็มีไม่ต้องกินข้าวมาลองฝากท้องที่นี่แล้วก็มาเดินลงเรือพาครอบครัวมาก็ยิ่งดีครับก็เชิญชวนทุกคนครับ15ถึง24ครับมาที่คลองประดุงกรุงเกษมครับครับโอเคนะครับ